สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงกิรติการธรรมสรังกูลเภสัชกรประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำเรื่องผลข้างเคียงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักวัคซีนกันก่อนนะคะว่าวัคซีนคืออะไรวัคซีนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตหรือมาจากการสังเคราะห์หรือจากกระบวนการอื่นๆค่ะเพื่อนำมาใช้ในการกระตุ้นหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งมีผลในการช่วยในการป้องกันนะคะควบคุมรักษาหรือว่าลดความรุนแรงของโรคค่ะซึ่งวัคซีนที่ทุกท่านได้ฉีดกันไปวันนี้นะคะยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคในระดับชุมชนหรือที่เรียกว่า herd immunity ด้วยค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือการเฝ้าระวังหลังจากฉีดวัคซีน30นาทีนะคะกรมควบคุมโรคแจ้งว่ามีความจำเป็นค่ะแม้ว่าวัคซีนที่ทุกท่านได้ฉีดไปแล้วจะมีความปลอดภัยแต่ก็อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะโดยอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีดวัคซีนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคืออาการข้างเคียงที่รุนแรงและอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงค่ะโดยอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงได้แก่มีไข้ต่ำมีอาการปวดศีรษะที่ไม่รุนแรงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอาจจะรู้สึกว่าขมปากขมคอได้บ้างนะคะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อค่ะซึ่งหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะขอให้เข้าไปรายงานในระบบรายหมอพร้อมซึ่งอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้ค่ะจะหายได้เองหลังจาก 1-2 วันที่ได้ฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วค่ะโดยอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะคะได้แก่มีผื่นขึ้นทั่วร่างกายมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีอาการไข้สูงมีอาการปวดศีรษะที่รุนแรงหรือว่ามีอาการอาเจียนมากกว่า5ครั้งมีอาการชักหรือว่าหมดสติอาจจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซี่แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวซึ่งหากท่านมีอาการเหล่านี้หลังฉีด30นาทีขอให้รีบแจ้งแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่สังเกตอาการทันทีแต่หากกลับบ้านไปแล้วมีอาการดังกล่าวขอให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านโดยเร็วหรือโทรสายด่วน1669ค่ะบางท่านนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าอาการที่ทุกท่านเป็นอยู่เป็นอาการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนหรือเปล่าเราจะมี2ศัพท์นะคะที่ให้ท่านได้รู้จักกันโดยอาการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคืออาการข้างเคียงและอาการแพ้ค่ะในส่วนของอาการข้างเคียงนะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเป็นเหตุการณ์ที่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้เช่นหลังจากที่ผู้เข้ามารับการบริการได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีอาการไข้ขึ้นมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดหรือหากมีกินยาแก้แพ้ลดน้ำมูกและมีอาการข้างเคียงคือง่วงนอนเป็นต้นค่ะในส่วนของอาการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนนะคะเป็นอาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนค่ะและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าใครจะแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนชนิดใดอาการแพ้ยาหรือแพ้วัคซีนค่ะเช่นมีผื่นขึ้นตามร่างกายมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปากบวมตาบวมเป็นต้นค่ะโดยหลังจากที่ผู้เข้ามารับการบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีเกณฑ์ค่ะในการพิจารณารับวัคซีนเข็มที่2ดังต่อไปนี้ซึ่งจะยึดตามผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเข็มแรกนะคะจะแบ่งเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะในส่วนของผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงได้แก่มีผื่นขึ้นค่ะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีอาการปวดศีรษะที่ไม่รุนแรงมีอาการอ่อนเพลียเป็นต้นค่ะซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้นะคะสามารถพิจารณารับวัคซีนเข็มที่2ได้แต่จะมีการพิจารณาค่ะให้การกินยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงนอนก่อนฉีดวัคซีนเข็มถัดไป30นาทีค่ะสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะคะจะแบ่งเป็นข้อ A และข้อ B ค่ะในข้อ A นะคะคืออาการแพ้รุนแรงชนิดอนาฟิลาคซิสคือมีอาการมากกว่าหรือเท่ากับ2ข้อดังต่อไปนี้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน30นาทีค่ะข้อที่1 นะคะมีอาการของทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุเช่นมีผื่นขึ้นตามร่างกายมีอาการคันมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อนเป็นต้นค่ะข้อที่2 นะคะมีอาการของทางระบบทางเดินหายใจเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหายใจหอบเหนื่อยเป็นต้นค่ะข้อที่3มีความดันเลือดที่ลดลงหรือมีการทำงานของระบบต่างๆล้มเหลวเช่นเป็นลมอุจจาระราช
ปัสสาวราชเป็นต้นค่ะข้อที่4นะคะมีอาการของระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะและข้อ B นะคะคืออาการข้างเคียงใดๆที่รุนแรงที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยผู้ที่มีประวัติในข้อ A หรือข้อ B นะคะสามารถพิจารณารับวัคซีนเข็มที่2โดยอาจจะเป็นคนละยี่ห้อคนละรูปแบบที่ไม่มีส่วนผสมที่เหมือนกันโดยการฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะให้สามารถตามกำหนดนัดของวัคซีนเข็มที่2เดิมและสามารถนับเป็นวัคซีนเข็มที่2ต่อไปได้เลยนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้เข้ามารับการบริการที่มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารหรือแพ้สารก่อภูมิแพ้อื่นมาก่อนแต่ไม่ใช่การแพ้วัคซีนโควิด-19 ซึ่งทั้งผู้ที่มีอาการแพ้ที่รุนแรงและไม่รุนแรงนะคะสามารถพิจารณารับวัคซีนโควิด-19 ได้แต่อาจจะมีการกินยาแก้แพ้กลุ่มที่ไม่มีผลข้างเคียงที่ง่วงนอนก่อนฉีดวัคซีน30นาทีค่ะในส่วนของผู้ที่มีประวัติแพ้ที่รุนแรงนะคะหลังจากฉีดวัคซีนและกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการสังเกตอาการที่บ้านค่ะโดยหากมีอาการผิดปกตินะคะให้รีบติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วน1669ค่ะหลังจากที่ทุกท่านฉีดวัคซีนครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมาติดต่อเภสัชกรที่จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้านด้วยนะคะและอย่าลืมติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมผ่านการสแกน QR code หรือลิงก์ที่จุดบริการเพื่อติดตามอาการข้างเคียงและนัดหมายรับวัคซีนเข็มถัดไปด้วยนะคะท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและขอขอบคุณผู้เข้ามารับการบริการทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและเครือ BDMS ดูแลสุขภาพท่านนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ